لقسنا أقصان صفات الحروب 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 خوتين همسون أقصان تي بلوم طما كجهر كأقصان تي ماي بلوم لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب نكنن كشدة لوم لوم رخاوة ماينن ماي لوم نن قاك توسط لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب استعلان القك سينقلان استفالا القك سينقلان إطباق أقصان سينقلان انفتاح أقصان سينقلان لقسنا أقصان صفات الحروب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  تلاقات أقصان وانوي ميمي أي تمجم وي تمعي شجين خومن ككو إسماء أقصان تيمي أي أن باك مي تم وانوي تيام راي كتم شجين لقسنا أقصان صفات الحروب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  قلقلة قطب جمدا أتوكا هما ساقا سيندا أقاي لين أنم أقصان يا لأواو فتح يقنا من سوان بن من ننصر سكون لقسنا أقصان صفات الحروب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  طماء التكرير أقصان راطن روح أقصين كان هي شوى يا لم توى ولا أقصين التفشي أقصان ني كرجاي لهم أقصان يوت ني يوم أقصان ني كشنن ني لقسنا أقصان صفات الحروب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  استطالة أسين قد أقاي لأتن رأوان وي جون يامي سين ستان طما في الصفي سين خاي ستي بن كي بوك رو دين أقصانا كي صد سين ساي لقسنا أقصان صفات الحروب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  ستايك انحراف أقصين طنعي إيان تكين لين قوم سين أقصان نن كلام لأرى أقصان نن كلام لأرى أقصان نن كلام لأرى لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات you
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาจากเอวองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านพี่น้องผู้ที่มีความต้องการที่จะนำพาตัวของเราเองนั้นไปสู่ความเมตตาของเอวองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก่อนทำนิรันดร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับกับการเรียนการสอนกุรอานกันพื้นฐานนะครับก็ไม่ได้มีวิชาการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้เรานั้นอยู่กันในการอ่านฝึกอ่านเบื้องต้นนะครับในรูปแบบการอ่านสะกดนะครับในรูปแบบการอ่านสะกดนะครับก่อนทำนิรันดร์นะครับวันนี้ก็เข้ามาก่อนเวลานิดนึงเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมก็เก้าก่อนเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะได้รีบออกกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้แต่งตัวไปละหมาดวันศุกร์อีกนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับนะก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะก่อนอื่นนะครับขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับนะนี่กอมาริยาจากตลาดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอาปอนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่บีนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับแบมีซีนะครับจากกุลกนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอ่อนอนงนะครับจากสุราษฎร์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับคุณอาซิดจากสตูลวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับคุณอาชานะครับกะอาชานะครับจากซาอุดีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์นะครับนะไม่เห็น 2-3 วันนะครับแต่เห็นดูย้อนหลังอยู่นะครับกะรอกายะห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับคุณซิรอห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับจากสงขลานะครับนะครับนักกายะนะครับจากหาดใหญ่นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องวันนี้เราเริ่มกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับทุกครั้งเราก็เริ่มต้นด้วยกับการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับ Alhamdulillah นะครับวันนี้เราจะอยู่กันใน3อักษรนะครับในเรื่องของ3อักษรนะครับนะครับนะสามอักษรนะครับนะวันนี้เราจะได้รู้เลยนะครับว่าอักษรเหล่านี้เนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรบ้างเมื่อเขาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะครับเขาจะเขียนแบบไหนเขียนอย่างไรนะครับเราก็จะได้เห็นกันอีกต่อไปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะนะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะอยู่กันมีสระอะไรบ้างนะครับในเรื่องของสระก็จะมีสระอาไม่อนาคตแล้วก็สระอาแล้วก็
สระอีแม่นากาศแล้วก็สระอาแล้วก็สระอูนะครับแล้วก็เราก็จะมีสระอด้วยนะวันนี้นะครับเราจะมีสระอด้วยนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3-4 สระนะครับนะสำหรับการเทียบกับภาษาไทยนะครับนะนะครับการอฟิยานะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับเอาพี่น้องมาดูคำแรกเลยนะครับคำแรกก็คืออลิฟนะครับอลิฟนะครับกาฟิตรีวะอะลัยกุมุสสลามครับจากงานใหญ่อลิฟนะครับฟะอาอยู่บนเขานะครับหลังจากเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรไม่มีอลิฟมาต่อท้ายเขานะครับเราก็อ่านเสียงสั้นเลยอลิฟนะครับพี่น้องดูนะครับเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวนะครับนะในเรื่องของการอ่านตรงนี้ผมบอกแล้วนะครับเวลาเราสะกดเนี่ยเราจะต้องสะกดด้วยเสียงสั้นนะครับถ้าเราสะกดเสียงยาวเวลาเราอ่านเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอ่านยาวอลิฟนะครับนะสระอาเสียงหางสั้นต่อไปอลิฟเท่ากับอพี่น้องเนี่ยเมื่อวานนะครับจะเป็นเรื่องของสุกูลล้วนๆเลยนะครับบทที่ผ่านมานะครับนะบทที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของตัชดีดเข้ามาด้วยนะครับนะเราตอนนี้เราเรียน2เครื่องหมายเลยนะครับนะถ้าเครื่องหมายแต่ที่เราต้องจำอันดับแรกนั่นก็คือว่าเมื่อ2เครื่องหมายนี้นะเมื่อ2เครื่องหมายนี้ไปอยู่ที่อักษรไหนนะครับเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับอักษรนั้นๆหมายความว่ายังไงสร้างความเดือดร้อนก็คืออักษรด้านหน้านั้นจะต้องไปทำการตีเขาหรือว่าภาษาละต่างการก็สะกดกับเขาอ้าวอลิฟเต้ากับอหลังจากอลิฟมีตัชดีดตัชดีดอยู่บนตัวนูนนูนเต้ากับนออนออ่านไม่ได้เรากลับมาที่อลิฟกลับมาทำไมกลับมาดูว่าสระที่อยู่ที่บังลิฟเนี่ยเป็นสระอะไรอ้าวสระที่อยู่ที่บังลิฟเนี่ยเป็นสระฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกำหลังเราไปทีละขั้นตอนนะครับฟัตฮะเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศอลิฟนูนอันตรงนี้นวงนะครับนวงสองฮะรอกะนะครับคอยชุมนะครับนวงเสียงนะกะมาลีวะอะลัยกุมุสสลามครับนะครับนะนะครับนะเอาอ่านมาเลยนะครับนะครับนะอลิฟนูนอันหน่วงเสียงเลยนะครับอันขึ้นจมูกเลยนะครับอันกามานะครับจากนราธิวาสวะอะลัยกุมุสสลามครับนูนตัวนี้นะครับเมื่อมีตัชดีดอยู่บนนูนที่โดนสะกดนั้นเราจะต้องกลับมาอ่านต่ออีกครั้งนะครับนะมาอ่านอีกครั้งก็คือนูนใส่สระอาแต่หางสั้นนูนน่ะนูนน่ะอ่านครับพร้อมๆกันอันนะอย่าลืมนะครับหน่วงเสียงอันนังอันนังเอาอีกครั้งนะครับสะกดพร้อมๆกันอลิฟอลิฟนูนอันนูนนังเรียนครับหน่วงเสียงนะอันนังอันนังอันนังต่อไปต่อไปต่ออะไรครับแบนๆเรียนครับเนี่ยแบนๆแล้วจุดอยู่ด้านล่างจุดอยู่ด้านล่างขอย้ำนะครับว่าจุดอยู่ด้านล่างไม่มีหัวจุดอยู่ด้านล่างไม่มีหัวทำไมท่องบอกแบบนี้เพราะเด็กๆ เขาจะสับสนอยู่ระหว่าง3อักษรนี้3อักษรที่ว่ามีอะไรบ้างตัวบาตัวนูนตัวแฟเอาวิธีการที่เราจะแยกได้อย่างไรตัวบาจุดอยู่ด้านล่างไม่มีหัวตัวนูนจุดอยู่ด้านบนไม่มีหัวตัวฟ้าจุดอยู่ด้านบนแล้วก็มีหัวนะครับกัสบาริยะนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับนะครับนะเอาอ่านครับบ้านะครับตัวนี้ตัวบ้านะครับบ้าบ้านอยู่ไหนพี่น้องอยู่ที่ริมฝีปากนะครับปิดปากก่อนออกเสียงบ่นะครับบ้าจะปิดปากสนิทกว่าตัวมีมนิดนึงบ่นะครับนะบ้าบาเท่ากับบอพี่น้องจะใส่บออะไรก็แล้วแต่จะเป็นบริษัทหรือว่าบออะไรก็บอใบไม้หรือว่าบริษัทก็เอาที่สบายใจนะครับแต่ให้เป็นบอบาเท่ากับบอกัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีแต่สระอีหางด้วนบาบีบีนะครับนะถ้าเราจะอ่านสระอีมันก็จะกลายเป็นบีนะมันไม่อ่านว่าบีนะครับบาบีบีนะครับดูปากนะครับบีแป๊บเดียวเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวบาบีต่อไปจุด2จุดนะครับพี่น้องดูนะครับเวลามันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเขียนแบบนี้นั่นคือตัวอะไรครับตัวยาแรงครับนะตัวยานะจุด2จุดนั่นคือตัวยายาเท่ากับยอนะพี่น้องไม่ต้องโยนะไม่เอายาเท่ากับยอธรรมดานะยอว่าอะไรมุสลิมครับคุณหมอยอต่อไปหลังจากยามีตัชดีดตัชนีอยู่บนตัวนูน
นูนเต้ากับนอยอนอยนไม่ใช่นะพี่น้องอย่าไปอ่านว่ายอนอยนนะไม่ใช่นะมันอ่านไม่ได้นะครับยอยักษ์กับนอหนูมันอ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวสะกดนะครับนะกลับมาทำไมที่ตัวสะกดเขาบอกแล้วว่าเขาตัวสะกดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเมาสระที่อยู่ที่เขาสระที่อยู่ที่เขาเป็นอะไรครับฟัดฮะฟัดฮะเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศยอไม้หันอากาศนอยันต่อไปนูนไม่ตายเพราะเขามีตัชนีดอยู่นูนอะไรครับฟัดอัดอยู่บนเขาเท่ากับสระอานูนเนี่ยแต่เสียงจะแป๊บเดียวเราจะไม่อ่านว่านูนนาสระอาแบบหางสั้นนูนเนี่ยนะครับนะอ่านครับเมียนเมียนเมียนนะต่อไปสะกดพร้อมๆกันบาบิงแป๊บเดียวนะครับยานูนยานนูนนะเมียนนะเมียนนะเมียนนะต่อไปนะครับต่อไปตัวอะไรครับจุดสองจุดอยู่ด้านบนนะครับจุดสองจุดอยู่ด้านบนไม่มีหัวจุดสองจุดอยู่ด้านบนไม่มีหัวนั่นคือตัวจ๊ะจ๊ะบ้านอยู่ไหนปลายลิ้นไปจรดโคนฟันนะครับปลายลิ้นไปจรดโคนฟันนั่นคือตัวตะทำไมต้องบอกเรื่องจุดด้วยจุดนี่แหละครับที่ทำให้เราสับสนกันนะครับเด็กๆก็จะสับสนกันในเรื่องของจุดนะครับนี่กอดิยอนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับนะครับกะซารอนะครับนะจากชนะนะครับอัสลามุอะลัยกุมสลามครับเด็กๆก็จะสับสนในเรื่องของตัวตาตัวกอฟแล้วก็ตัวยะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวตาเขาจะมีจุด2จุดไม่มีหัวตาบ้านของเขาอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดโคนฟันจะนะครับนะกะอาพรนะครับวะอะลัยกุมุสลามครับผมตานี่นะครับนะเขาจะเป็นอักษร1พ่นลมนะครับแบชาริฟวะอะลัยกุมุสลามครับ2อักษรเสียงแน่น3เสียงอะไรครับเสียงตรง4ผอม5มีเยื่อใยนะครับตัดใครไม่ขาดนั่นคือตัวตะอ้าวตะนะพี่น้องดูให้ดีนะครับบนตะมีดมมะหลังจากตะนั้นมีวาวก็จริงแต่วาวไม่มีอะไรครับวาวไม่มีสุกูนเราไม่ต้องไปอ่านยาวเราเป็นสระอูจริงแต่สระอูที่หางโดนยิงกาดไปแล้วเหลือหางด้วนเจ๊เสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวพี่น้องดูปากให้ดีนะครับเสียงและฟังเสียงให้ดีเจ๊จุอายุนะครับแป๊บเดียวจ๊ะจุแป๊บเดียวนะครับเพราะดอมมาต้องอูปากนะครับต่อไปหัวกลมๆแล้วก็มีเตียวมีหางมาซ้ายนิดนึงมีตีโค้งมาซ้ายนะครับนะนั่นคือตัวอะไรครับตัววาวนะวาวนะพี่น้องดูปากให้ดีนะครับวาวผมคิดว่าวาวน่าจะไม่ยากนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับวาวก็หูปากนะครับตำปากเหมือนเราจะหอมแก้มลูกหรือว่าหอมแก้มมะเรานะครับนะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับวาวเต้ากับวอนะพี่น้องจะใส่วาวน้ำวาวอะไรก็แล้วแต่นะสวิตไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นวอก็แล้วกันนะวาวนี่เต้ากับวอนะเราได้วอมาแล้วหลังจากวาวมีอะไรครับมีตัชดีดนี่คืออะไรบ้านเราซับดูที่เราเรียกกันนะซับดูนั่นแหละตัชดีดนะครับหรือว่าเครื่องหมายอ่านซ้ำเนี่ยเอาทำไมเขาเรียกเครื่องหมายอ่านซ้ำอ่ะเพราะว่าตัวที่ดัชนีดไปอยู่เนี่ยอักษรนั้นจะไม่ตายนะครับนี่ซอวาเลกุมุสลามครับอักษรที่ดัชนีดไปอยู่เนี่ยจะไม่ตายจะแข็งแรงมีพลังที่พิเศษขึ้นมานะครับกะคุณมัมมามีนะครับวาเลกุมุสลามนะครับจากตานโตนะครับนี่ซอจากระยองนะครับนะเอาต่อไปนะครับนะมันไม่ตายนะครับนะเมื่อตัชนีดไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งนะครับมีพลังแบบเทอร์โบขึ้นมาเลยเอ้าตัชนีดไปอยู่บนนูนเต้ากับนอวอนอวนไปวนมาไม่ใช่วนไปวนมาไม่อ่านว่าวนไปวนมานะครับนะวอนอไม่อ่านว่าวนนะมันอ่านไม่ได้วอนอเนี่ยพี่น้องบอกว่าอ๋อวอนออ่านได้ครูภาษาไทยอ่านได้ครับภาษาไทยอ่านได้นะครับนะแต่ภาษาอาหรับมันอ่านไม่ได้นะครับนะภาษาไทยนะวนถูกต้องนะครับวนไปแล้วก็วนมาเอ้าวอนออ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัววาวกลับมาทำไมอ่ะที่ตัววาวนี่กลับมาทำอะไรกลับมาทำอะไรอ๋อตัววาวเขาเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอาสระไปให้มันอ่านให้ได้สระอยู่ตรงไหนลาวสระน่ะ
อยู่ที่ตัววาวเนี้ยนั่นคือสระอะไรฟัตฮะเอ้าเมื่อฟัตฮะไปสะกดกำหลังเขาจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นไมหันอากาศวาวนูนวันขึ้นจมูกเลยวันแล้วก็นวงเสียง2นะครับนะวันนูนไม่ตายแล้วครับนูนเนี่ยเอาอ่านมาพร้อมกันจุวันนังอย่าลืมนะครับนวงเสียงนูนตัชนิดจุวันนังจุวันนังนะครับนี่มานี่นะครับจากภูเก็ตวาเลยกุมุสลามครับเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับอย่าลืมตาพ่นลมนะครับจะจุวาวนูนวันนูนนังจุวันนังจุวันนังจุวันนังเอาต่อไปต่อไปนะครับตัวสะนะครับตัวสะนะครับสะนะครับสะให้ระวังนะครับตัวสะเนี่ยให้เอาลิ้นไปแตะนะครับที่ไรฟันแตะนะครับจะไม่อัดถ้าเราไปอัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวรานถ้าเราไม่แตะมันจะกลายเป็นตัวซีนนะครับให้ไปแตะนะครับสะ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 นะครับสะสะสะนะครับสะสะมีลมนะครับตัวสะเนี่ยปลายลิ้นไปแตะที่ไรฟันนะครับพี่น้องต้องแตะให้ได้นะครับนะครับต้องแตะให้ได้ถ้าเราไปอัดมันจะกลายเป็นรานในลังนี้อัดรานถ้าเราไปไม่ถึงซาซามันจะไปคั่วกับตัวซีนซะเพราะฉะนั้นนะครับให้แตะให้ถึงแตะอย่างเดียวไม่ต้องอัดซา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 นะครับซาซาซาเท่ากับซอพี่น้องจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่นะจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่แต่ขออย่างเดียวผู้ชายอย่าใส่ตอสร้อยทองก็แล้วกันเอ้าซาเท่ากับซอนะครับซอพี่น้องจะใส่ซออะไรเอาที่สบายใจแต่พี่น้องต้องรู้ว่าซาเนี่ยบ้านของเขาอยู่ไหนนะครับแล้วเขาเป็นคนอย่างไรนะครับนะเขาเป็นคนอย่างไรหนึ่งซาเนี่ยเขาพ่นลมนะครับอัมซุนนะต่อไปสองเนี่ยเขาเป็นอักษรอะไรครับเสียงหลวมสามเสียงตรงสี่ผอมห้าอะไรครับมีเยื่อใยนะครับนะมีเยื่อใยนะครับนั่นคือตัวซานะครับซานะซาฟัตฮาอยู่บนเขาเท่ากับสระอาแต่หางโดนตัดไปเหลือนิดเดียวซา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 นะครับต่อไปลากตรงๆขึ้นไปคืออลิฟอลิฟเท่ากับอหลังจากอลิฟมีอะไรครับมีตัวนูนนูนเท่ากับอะไรนูนเท่ากับนออนออ่านไม่ได้กลับมาที่อลิฟกลับมาทำไมกลับมาดูว่าสระที่อยู่ที่บังลิฟเนี่ยเป็นสระอะไรสระคืออะไรครับฮารอกัตนะสระอะไรฟัตฮะบอกแล้วฟัตฮะเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะแปลงร่างเป็นไม้อันอากาศเลยอลิฟนูนอันนะไอ้นี่เราจะไม่อ่านว่าอลิฟนูนอันนะอลิฟนูนอันไอ้นี่ไม่เอาอันอลิฟนูนอันไม่เอานะครับอลิฟนูนอันอันอันพี่น้องดูปากให้ดีนะครับอันกับอันอันไอ้นี่อันไม่เหมือนกันนะครับไอ้นี่อันไม่ถูกอันอลิฟนูนอันอ่านออกเสียงนะครับอ่านครับซาอันนังซาอันนังซาอันนังเอาต่อไปสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับซาซังอลิฟนูนอันนูนนังซาอันนังซาอันนังซาอันนังต่อไปนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับเวลามันอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนแบบนี้นะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับ3อักษรนี้ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันอย่างไรรูปน่ะมันเหมือนกันอ้าวให้พี่น้องจําว่ารูปน่ะมันเหมือนกันเขาแยกที่อะไรที่ไม่เหมือนกันแยกที่จุดพี่น้องจําไว้นะครับแยกที่จุดยิ้มจุดเขาจะอยู่ที่ใต้ปากของเขาตัวฮาเขาจะเป็นอักษรที่ไม่มีสิวไม่มีอะไรไม่มีจุดหน้าเขาใสสะอาดนะครับหล่อมากตัวโคเขาจะมีจุดอยู่ที่ปากเลยตรงนี้อยู่ที่หน้าผากเลยนะครับจะไม่รอนิดนึงนะครับเพราะจุดไปอยู่ที่หน้าผากนะครับทำให้เสียความมั่นใจนะครับนะเอาเรากลับมาที่ตัวยิมก่อนตัวยิมนะครับยิมเอายิมบ้านอยู่ไหนไอ้กลางลิ้นไปอัดกับเพดานบนนะครับกลางลิ้นไปอัดเพดานบนยิมวิธีการฝึกให้อลีฟเป็นฟัตฮะยิมเป็นสุกูนและเราอ่านว่าอัจโดยที่ไม่ต้องสะท้อนก่อนแล้วเราจะรู้เลยว่านั่นแหละคือตัวยีมที่ถูกต้องอัดหลังจากอัดเสร็จแล้วเราก็อัดทีนี้เราก็สะท้อนนะครับให้เรารู้ว่าให้เราตอบมาว่าหลังจากที่เราฝึกคำนี้แล้วเอาพี่น้องฝึกก่อนนะครับฝึกฝึกนะครับเอาฟัตฮะไปอยู่ที่บนอลีฟไออลีฟไปเอาฟัต
เขียนอาลิฟแล้วก็ยีมอาลิฟนั้นมีฟันอายีมมีสุกูนแล้วเราอ่านคำว่าอัดแล้วเราไม่ต้องเยอะก่อนอัดอัดนะเราไม่ต้องเยอะก่อนพี่น้องครับนี่การฝึกตัวยีมนะครับอัดเราไม่ต้องเยอะก่อนนะเราไม่ต้องอัดอัดก่อนอัดอัดนะและผมอยากทราบว่าหลังจากที่พี่น้องอ่านแบบนี้แล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเมื่อพี่น้องอ่านแบบนี้นะครับโดยที่ไม่สะท้อนนะครับโดยที่ไม่มีเยอะเข้าออกมานะอยากทราบว่าเมื่อพี่น้องฝึกคำนี้แล้วพี่น้องรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะอันต่อไปตัวยีมยีมเท่ากับยอนะพี่น้องจะใส่ยอหญิงยอยักษ์ยอผู้ยออะไรก็แล้วแต่นะเอาที่สบายใจแต่ให้เป็นยอนะให้เป็นยอก็แล้วกันเอ้าเสียงแน่นนะครับคุณอริยะตอบมาแล้วนะครับเสียงแน่นนะครับนะคุณอริยะฝึกแล้วนะครับเสียงแน่นนะครับนะพี่น้องท่านอื่นนะครับพี่น้องท่านอื่นตอบมาได้ด้วยนะครับนะตอบมาได้นะครับนะนะตัวยีมเท่ากับยอนะครับนะยอยอนะพี่น้องจะใส่ยออะไรก็แล้วแต่ให้ออกให้ถูกต้องนะเอ้าทีนี้เนี่ยไอ้จำไม่ดีนะครับยีมเขาจะมีจุดอยู่ที่ใต้ปากนะฮะอันนี้เขาจะมั่นใจกว่าตัวคอนะเพราะว่าจุดอยู่ใต้ปากอย่างน้อยก็มันก็มันก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยีมเท่ากับยอนะครับคุณอานัสนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับทีนี้คัสเราะห์อยู่ที่ยีมเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นยีมยีย ยนะครับยีนะต่อไปเรียงครับอยู่ตรงกลางอีกแล้วนะครับคุณยากานะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับผมนะครับตัวยาอยู่ตรงกลางนะครับเวลาอยู่ตรงกลางแบบนี้คือเขาจะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือตัวยาเอาแยกยังไงแยกกันอย่างไรยาตากอฟยาจุดอยู่ด้านล่างนะครับกะวันโป้จากหาดใหญ่วะอะลัยกุมุสสลามครับยาจุดอยู่ด้านล่างออฟจุดอยู่ด้านบนพร้อมกับมีหัวออฟจุดอยู่ด้านบนพร้อมกับมีหัวตาจุดอยู่ด้านบนแต่ไม่มีหัวหัวขาดไม่มีหัวนะนะครับนะใช่เสียงแน่นแสดงว่านี่ซอก็ฝึกมาแล้วนะครับเสียงแน่นนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวผมจะเจริญนะครับพี่น้องตอบมาสัก5 6คนก่อนนะครับจะบอกให้ยาเท่ากับยอต่อไปบนนูนมีตัชดีดอยู่นะครับตัชดีดอยู่บนตัวนูนแสดงว่ายาตัวนี้ต้องมาสะกดกับนูนใช่มั้ยครับนูนเท่ากับนอยอนออ่านไม่ได้นะพี่น้องอย่าไปอ่านว่ายอนอยนนะพี่น้องว่าอ่านได้กูอ่านไม่ได้ไงอ่ะอ่านได้ยอนอยนกูนั่นภาษาไทยครับนั่นภาษาไทยนะครับนะนะครับนะภาษาอาหรับมันอ่านไม่ได้เราก็ต้องกลับมาที่ตัวสะกดตัวสะกดตัวสะกดคือตัวยานะครับบนยามีอะไรมีฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกำหลังจะกลายเป็นไม้หันอากาศยานูนยันยันนะครับยันขึ้นจมูกนวงเสียงนะครับสองอารอกะเพราะบนนูนมีตัชดีดนะครับนี่มาราศีจากตราดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับวันนี้น่าจะไม่ติดภารกิจนะครับยันนูนนะครับนูนไม่ตายเพราะมันมีตัชดีดอยู่มันจะมีพลังที่พิเศษเข้ามานะครับเมื่อมีตัชดีดอยู่นูนนะอ่านเสียงสั้นนะครับเสียงจะอยู่แป๊บเดียวนูนนะนะนะครับเราจะไม่อ่านนูนนาเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวนูนนะอ้าวอ่านครับยีอันนังยีอันนังยีอันนังเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับยิมยิงยานูนยันนูนนังยีอันนังยีอันนังยีอันนังอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมุสตอฟาวะอะลัยกุมุสสลามครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ที่ฝึกตัวยิมไปนะครับนะพี่น้องตัวทุกคนเลยนะครับมันจะรู้สึกแน่นๆมันจะรู้สึกอึดอัดมากเวลาเราอ่านตัวยีมเนี่ยนะครับนั่นแหละคือตัวยีมนะครับคือที่ให้ฝึกแบบนั้นเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าตัวยีมเนี่ยไม่มีลมคือการที่เราอ่านว่าอัดคือลมข้างนอกก็เข้าไปไม่ได้ลมข้างในก็จะออกมาไม่ได้นะครับนั่นคือตัวยีมนะครับตัวยีมที่ถูกต้องนะครับให้กลางลิ้นไปอัดกับเพดานบนเลยยีมเล็บยีมอัดอัดนะครับยีอันนะยีอันนะนะครับนะนั่นคือตัวยีมนะครับต่อไปฮาเล็กเรามาดูฮาเล็กต่อฮาเล็กนะครับฮาเล็กบ้านอยู่ไหนพี่น้องบ้านอยู่ไหนนะครับพี่น้องช่วยตอบหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะอ่านตรงนี้เราก็จะอะไรนะเราก็จะเฉลยกันนะครับนะกะลินดานะครับจากนราธิวาสวะอะลัยกุมุสสลามนะครับฮาเล็กบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไร
ฮาเล็กม่านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเฉลยเนี่ยเรามาอ่านก่อนฮาเท่ากับฮอพี่น้องจะใส่ฮออะไรก็แล้วแต่นะจะใส่ฮอหีบฮอนกอูกแอลกอฮอล์หรือว่าเฮลิคอปเตอร์ก็เอาที่สบายใจนะนะครับนะหรือแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ให้ออกเป็นฮาเล็กและวิธีการฝึกฮาเล็กให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องแนะนำมานะครับว่ายกตัวอย่างอย่างไรนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวพี่น้องง่วงนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับนะฮาเท่ากับฮอบอมมาอยู่บนตัวฮาเท่ากับสระอูแต่อ่านเสียงสั้นฮาฮูฮูนะครับฮูนะฮาฮูฮูนะครับอ่านเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวฮูฮูนะครับต่อไปมีหัวแล้วก็ตีโค้งมามีหัวแล้วก็ตีโค้งมาคือตัวอะไรครับตัววาวตัววาวทำไมต้องบอกมีหัวด้วยเพราะเด็กๆ เขาจะสับสนระหว่างตัววาวกับตัวระเขาดูที่หางอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูที่หัวนะเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูทั้งหัวแล้วก็หางนะครับถ้าหัวมันสวยหางมันก็สวยเราก็เอามาทานได้ถ้าเป็นปลานะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับลำคอส่วนกลางอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะครับอุนซีรอนะครับนะครับกะซีรอนะครับนะว้าวเท่ากับวอหลังจากว้าวมีตัชดีดตัชดีดอยู่บนตัวนูนนูนเท่ากับนอวอนออ่านได้ไหมอ่านได้สิครูทำไมอ่านไม่ได้อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าวนไปแล้วก็วนมาถูกไหมไม่ถูกนะครับอย่าอ่านว่าวนไปวนมานะไม่ถูกนะครับนะครับแบทวนปลาอะไรกุสลามครับนะครับนะอันนี้มันมี3แบบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันเดี๋ยวค่อยมาบอกทีหลังนะครับคุณอาซิดนะค่อยมาบอกเดี๋ยวผมก็ลืมซะแล้วนะครับนะมันอยู่ในหนังสือมัตตันยะซารีนะครับมันมีบอกอยู่นะครับนะว่าเราจะอ่านบิสมิลลาห์หรือไม่อ่านบิสมิลลาห์หรือว่าอ่านอะอูซุบิลลาห์นะครับแต่มันได้ทั้งนั้นนะครับนะเรื่องได้มันได้นะครับนะก็มีหลักฐานรองรับอยู่นะครับนะเดี๋ยวในหนังสือในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบอกไว้นะครับผมก็ลืมซะแล้วนะครับนะในเรื่องการอ่านนะครับนะนี่ในหนังสือเล่มนี้นะครับในหนังสืออะไรนะตัจวิดอันมุสวัรนะครับนะนี่ของอิบามเชคอัสเวดนะครับนะนะครับเชคไอมันอัสเวดนะครับนะนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับนะอยู่ลำคอส่วนกลางพ่นลมนะครับนะนะครับลำคอส่วนกลางพ่นลมนะครับมันมีรายงานเยอะแยะนะครับนะคุณอาซิดนะครับตรงนั้นรายละเอียดมันเยอะผมก็จำไม่ค่อยได้ฮาวาฮูว้าวนูนวันนะครับนูนนะฮุวันนะฮุวันนะฮุวันนะนะครับเมื่อตะกี้ยังไม่ได้บอกนะครับว่าตัววาวเนี่ยนะครับนะเราเอามาหานอากาศมาจากไหนที่อ่านว่าวันเนี่ยเอามาจากตัววาวเนี่ยฟัดอาเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะแปลงร่างเป็นมาหานอากาศอ่านว่าวันเลยนะครับวันนะนะครับกะยะพร้อมอ่านแล้วอ่านมากะยะอ่านมาเลยอันดับแรกกะยะตอบตัวนี้มาเลยนะครับนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอ้าวตัวฮาก่อนเมื่อตะกี้ตามไปนะครับพี่น้องก็ตอบมาถูกต้องเลยนะครับสถานที่เกิดเสียงของเขานะครับนะแบตวนปลาวะอะไรกุมุสลามครับนะครับนะอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอยู่ลำคอส่วนกลางแล้วก็พ่นลมด้วย1 นะครับเรามาดูเรารู้จักบ้านแล้วว่าบ้านของเขาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับเรารู้จักแล้วบ้านของเขาต่อไปเรามาดูว่าไปบ้านเขาแล้วเราจะได้ทันตาน้ำอ้อยเย็นๆไหมนะครับไม่มีน้ำอ้อยก็น้ำตู้เย็นเย็นๆไหมนะครับนะนะครับนะต่อไปเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง1พ่นลมฮัมซุนนะครับพ่นลมนะตัวฮาเล็กเนี่ยพ่นลมลมของเขาเป็นแบบไหนแบบแหบแหบแห้งแห้งแหบแหบแห้งแห้งประมาณไหนเหมือนกับเวลาเราได้ทานน้ำอะไรนะครับน้ำซ่าซ่าน้ำซ่าซ่านะครับน้ำสเปรย์น้ำอะไรเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันซ่าความสดชื่นของความซ่านั่นแหละคือตัวฮาเล็กลมสดชื่นตรงนั้นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละคือลมของฮาเล็ก1แล้ว2เป็นอักษรอะไรครับเสียงหลวมรอคอวะ3เสียงตรง4พร้อม5อะไรครับมีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดนั่นคือตัวฮาเล็กนะครับฮาเล็กตัวคอนะครับกะยะตัวคอไม่ใช่ตัวฮานะครับอ้าวต่อไปเรามาตัวคอนะครับนะบางพิชาติวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะเรามาดูตัวคอเอาพี่น้องก่อนที่จะไปตัวคอพี่น้องตอบมาก่อนนะครับว่าคอเนี่ยบ้านของเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนอย่างไรนี่ผมอ่านเป็นตัวคอหมดเลย
บ้านของเขาอยู่ที่ไหนที่จริงขอใครนะก็ไม่อ่านแบบนั้นนะแต่ผมอ่านได้เป็นขออ่านได้เป็นตัวคอหมดนะครับนะเขาเป็นคนอย่างไรนะครับนะอ้าวคอเต้ากับคอผมบอกแล้วนะครับในเรื่องการเทียบตัวอักษรเนี่ยพี่น้องเอาที่สบายใจนะครับพี่น้องจะไปใส่คออะไรก็แล้วแต่นะจะไปใส่กอเป็ดกอไก่กอคนคอควายคอระฆังก็แล้วแต่นะแต่ให้เรารู้สถานที่เกิดเสียงแล้วก็รู้คุณลักษณะนะครับนะแต่ตรงนี้ ผมขอเลือกเป็นคอควายนะครับนะคอควายเอาคอฟัดฮะอยู่บนคอเต้ากับสระอนะครับแต่อ่านเสียงอะไรครับอ่านเสียงสั้นคอคอคอนะครับเราจะไม่อ่านว่าคอคอนะคอคอนะครับพี่น้อง50กว่าท่านนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวของคนแนะนำนะครับนะคนแนะนำนะไม่ถึงกั้นสอนนะครับผมก็เพราะว่าความรู้มันไม่มีนะครับนะอยู่ในกั้นแนะนำอ่านมั่วลาวไปไม่เป็นไรนะครับนะลำคอส่วนบนนะครับกาซีรอตอบมาแล้วนะครับอ้าวคอเต้ากับคอนะครับคออ่านอยู่แป๊บเดียวเลยพี่น้องคอนะครับผมจับไว้แล้วคอต่อไปอลิฟอลิฟเต้ากับอหลังจากอลิฟมีตัชนีดตัชนีดอยู่บนตัวนูนนูนเต้ากับนออนออ่านไม่ได้ออนออ่านไม่ได้กลับมาที่อลิฟกลับมาทำไมกลับมาดูว่าที่อลิฟเป็นสระอะไรเอาที่อลิฟเป็นสระฟัดฮะฟัดฮะเมื่อไปสะกดคำหลังจะกลายเป็นไม้หานากาศจำไว้นะครับไม้หานากาศที่บอกนี่ก็เอามาจากฟัดฮะไปสะกดคำหลังเป็นไม้หานากาศอลีฟนูนอันนะเราจะไม่อ่านว่าอลีฟนูนอันนะอันไม่เอาแบบนี้นะอลีฟนูนอันไม่เอาครับอลีฟนูนอันนะครับอันต่อไปนูนไม่ตายนะครับนูนไม่ตายนูนอะไรครับนูนเต้ากับนอฟัดอาอยู่บนเขาเต้ากับสระอาแต่หางด้วนนูนนะนูนนะนะครับอ่านครับขออันนะขออันนะขออันนะเอาสะกดพร้อมๆอีกครั้งครับขออลีฟนูนอันนูนนะขออันนะขออันนะขออันนะนะครับนะอ้าวทีนี้เรามาดูตัวเคาะเรามาดูตัวเคาะว่าบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับพี่น้อง600กว่าท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะคุณอาลียาสวะอะลัยกุมสลามครับตัวเคาะเนี่ย1อยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับตัวเคาะอยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับนะตัวเคาะเนี่ยนะครับเป็นอักษรที่อะไรครับเป็นอักษรที่อิสติละนะครับนั่นก็คือยกโคนลิ้นทั้ง2ข้างอ้าว1ก่อน1 1คือพ่นลมนะครับ2เป็นอักษรเสียงกลางนะครับรอคอวะนะครับนะเสียงอะไรครับไอ้3คืออะไรครับเสียงอิสติอะละนั่นก็คือเสียงแผลงคอนะครับเราจะไม่อ่านว่าคลอนะคลอไม่เอานะแบบนี้นะพี่น้องคลอไม่เอานะคอนะครับคอนะ3เป็นอะไรครับเสียงผม4เสียงอะไรครับมีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดนั่นคือตัวคอนะเสร็จตัวคอต่อไปตัวดานนะครับตัวดานบ้านอยู่ไหนพี่น้องตอบตัวดานมาเดี๋ยวเราจะเฉลย อีกนะครับหลังจากอ่านตรงนี้อ่านคำนี้เสร็จอ้าวพี่น้องตอบมาก่อนนะครับบ้านอยู่ไหนมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างออกเสียงแบบนำเดือนออกเสียงแบบนำเดือนตัวไหนตัวคอครับอ๋อน้ำเดือดอ๋อตัวคอออกเสียงแบบน้ำเดือดนะครับก็จะเขียนมาอ๋อนะครับถูกนะครับนะน้ำเดือดเดือดนั้นก็นะครับนะในทฤษฎีมีในหนังสือก็บอกแบบนั้นนะครับในหนังสือก็บอกแบบนั้นนะครับนะบอกว่าเหมือนกับน้ำเดือดนะครับในตัวเคาะนะครับแต่วิธีการฝึกนะครับเราต้องดูปากนะครับเราต้องดูปากนะครับอันนั้นเราเป็นแก้ตัวอย่างนะครับพี่น้องดูปากคอนะครับนี่คืออยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับส่วนบนเขาจะอยู่บนสุดเลยนะครับนะบนสุดเลยในอักษรลำคอนะครับเขาจะอยู่บนจากตัวเรนอีกนะครับนะต่อไปตัวดานอ้าวดานบ้านอยู่ไหนพี่น้องต่อมานะครับดานบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรอ้าวดานเต้ากับดอพี่น้องจะใส่ดออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นดอก็แล้วกันนะครับนั่นดอเด็กดอชดาดอผู้เต้าก็แล้วแต่นะเอาให้เป็นดอก็แล้วกันดานนะครับเต้ากับดอกัสรออยู่ที่เขาเต้ากับสระอีแต่สระอีหางสั้นนะครับหางด้วนโดนตัดหางไปแล้วดานจะอ่านแป๊บเดียวนะครับดานดี
then ดีดีนะครับดีอีกแล้วครับจะอยู่แป๊บเดียวดีเนี่ยแป๊บเดียวเลยต่อไปเวลาอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตัวนูนมาอยู่ด้านหลังนะครับเขาจะเขียนแบบนี้นั่นคือตัวยะปลายลิ้นจะหลุดโคนฟันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบางดานิยานต่อมาแล้วนะครับไม่เห็นบางกอดีๆวันนี้นะครับนากะปัตตมานี่สูปัตตมาก็ไม่เห็นวันนี้ปลายลิ้นแตะโคนฟันนะครับคุณครูสลามะนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับผมนะครับด้านดีต่อไปตัวยานะครับนี่คือตัวยายาเท่ากับยอนะครับจุด2จุดอยู่ด้านล่างไม่มีหัวจุด2จุดอยู่ด้านล่างไม่มีหัวยาเท่ากับยอหลังจากยามีตัชดีดตัชนีดอยู่บนตัวนูนนูนเท่ากับนอยอนอยนไม่ใช่นะครับอย่าอ่านว่ายอนอยนนะครับเอาปลายลิ้นไปตัดฟันส่วนบนนะครับนะครับนะยานูนยันนะครับอ้าวสระฟัตฮะเมื่อไปสะกดกับคำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศนะครับยันต้องหน่วงเสียง2อารอกะห์นะครับอ่านใหม่ครับนียันนะนียันนะนียันนะอ้าวต่อไปสะกดพร้อมๆกันดานดิยานูนยันนูนนะดียันนะนียันนะนียันนะนะครับมาตัวดานนะครับพี่น้องตอบมาถูกหลายท่านนะครับตัวดานบ้านของเขาอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดโคนฟันปลายลิ้นไปจรดโคนฟันโคนฟันคือตรงไหนปลายลิ้นคือตรงไหนนี่คือปลายลิ้นโคนฟันก็ตรงที่มันนูนๆอยู่ที่ฟันนะครับนะนั่นคือตัวดานนะครับนั่นคือตัวดานนะให้ปลายลิ้นไปจะหลุดไว้นะครับที่โคนฟันด้านไม่มีลมนะครับนะทีนี้ด้านเป็นอักษรอะไรบ้าง1ไม่มีลม2เป็นอักษรที่เสียงแน่นนะครับแน่นนะแน่นนะตัวด้านเนี่ย3เป็นอักษรตรง4เป็นอักษรผอม5มีเยื่อใยตัดไขไม่ขาดไม่ขาดนะครับนะตัวด้านนะตัวด้านนะแล้วก็อักเสียงลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรครับลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรครับนั่นก็คือคอนกอลาตุนคือเสียงสะท้อนนะครับตัวดานนี่คือเสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนนะเสียงสะท้อนนะครับนะครับดานเสียงสะท้อนเอาต่อไปมาตัวนี้อีกนะครับตัวดานนะครับดานนะครับดานนะดานเนี่ยพี่ลองดูให้ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับกะนะครับปิดไม่เป็นไรนะครับปิดแต่ให้ตอบนะครับเราจะได้จำถ้าเรานั่งนึกอยู่แล้วเราไม่ตอบเนี่ยเราก็จะไม่จำนะครับนะตัวแซนนะครับแซนเอ้าแซนบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรแซนเนี่ยผมดูให้พี่น้องดูแล้วนะครับแซนนะพี่น้องตอบมานะครับนะครับนะเอาต่อไปแซนเท่ากับรอพี่น้องจะใส่รออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเอาให้มันคล้ายๆออกเสียงให้มันคล้ายๆนะครับผมขอเป็นรอบอรือสีก็แล้วกันนะครับแซนต่อมาอยู่บนเคาน์เตอร์กับซาราอูแต่อ่านเสียงสั้นนะครับแลนลูลูนะครับลูต่อไปหัวกลมๆแล้วก็ตีหางมาหัวกลมๆแล้วมีหางตัวอะไรครับตัววาววาวเต้ากับอะไรครับวาวเต้ากับววาวเต้ากับวหลังจากวาวมีตัชนีดตัชนีดอยู่บนนูนนูนเต้ากับนอทำไมต้องบอกว่ามีตัชนีดเพราะถ้ามีตัชนีดนั้นแสดงว่าคำหน้านั้นมีบทบาทมีความสำคัญกับเขานะครับแสดงว่าคำข้างหน้าเนี่ยจะต้องมาสะกดกับเขาอ๋อนี่นะครับบางกอดีๆมาแล้วบางดานีบางกอดีๆมาแล้วไม่เห็นนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับบางวะอะลัยกุมุสสลามครับนี่นะครับนะนะครับมีบทบาทกับเขาวาวเท่ากับวอนอเท่ากับนูนเท่ากับนอปลายฟันบนนะครับนะเท่ากับนอวอนออ่านไม่ได้นะครับเราก็กลับมาที่ตัววาวกลับมาดูว่าสระที่วาวเนี่ยนะครับกลับมาดูว่าสระที่วาวเนี่ยเป็นสระอะไรฟัตฮาเมื่อไปสะกดกับนูนจะกลายเป็นไม้หันอากาศวาวนูนวันต่อไปนูนไม่ตายนูนนะอ่านครับลูวันนะลูวันนะลูวันนะนะครับดานซูวาวนูนวันนูนนะลูวันนะลูวันนะตัวดานเนี่ยลืมบอกนะครับดีมากนะครับที่นิมาดาสีคอมเมนต์มาว่าไม่พ้นลมตัวดานเนี่ยนะครับ
เมื่อก่อนนี่เราฝึกกันยังไงตัวดานครับเราจะฝึกว่าตัวเราจะเรียกว่ายังไงซันตัวซันเมื่อเราเรียกตัวซันปุ๊บเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าซูใช่ไหมครับเพราะเราเรียกว่าตัวซันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอ่านไม่ถูกมาตั้งแต่แรกเราเรียกชื่อไม่ถูกมันก็จะออกเสียงยากอ้าวเราเปลี่ยนการเรียกใหม่วันนี้เรียกว่าลานลานลานนะครับนะครับลานลานซูว้าวนูนวันนูนนะลูวันนะลูวันนะอ้าวนะครับทีนี้เรามาดูว่าซานบ้านอยู่ไหนนะซานปลายลิ้นไปไหนครับไปจรดที่ไรฟันซานนะครับอยู่ที่ไรฟันนะครับไรฟันคือเราเอาลิ้นของเราเนี่ยไปเคี่ยวๆแล้วมันจะรู้สึกคายลิ้นนั่นแหละคือตัวซานนะครับนั่นแหละคือไรฟันตรงนั้นแหละคือไรฟันนะครับซานลูว้าวนูนวันหุนนะลุวันนะตัวซานเป็นอะไรบ้างหนึ่งไม่พ่นลมนะครับเราอย่าไปอ่านว่าสุวรรณไม่ใช่นะครับไม่พ่นลมสองเป็นอะไรครับสองเป็นอะไรครับสองเป็นอักษรที่เสียงรวมสามเป็นเสียงตรงสี่เสียงพร้อมห้ามีเยื่อใยตัดไกรไม่ขาดนั่นคือตัวซานต่อไปนะครับเป็นอักษรที่มีเครื่องประดับมากที่สุดหรือว่ามีคุณลักษณะมากที่สุดนั่นคือตัวรออ้าวร้อบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรบ้างผมบอกเลยนะครับร้อเนี่ยมีคุณลักษณะมากที่สุดจากบรรดาอักษรทั้ง7ไอ้ทั้งหมดในภาษาอาหรับนะครับจากบรรดาอักษรทั้งหมดในภาษาอาหรับนะครับร้อเป็นอักษรที่มีคุณลักษณะเยอะที่สุดจากสระจากอักษรทั้งหมดในภาษาอาหรับอ้าวร้อผมบอกแล้วนะครับร้อเป็นอักษรที่น่ารักที่สุดแต่ว่าเป็นอักษรที่น่ารักที่สุดนะครับนะเพราะอะไรที่น่ารักอ่ะอ๋ออยู่ที่ไหนเขาก็รอนะครับฝนตกแดดร้อนน้ำท่วมน้ำร้อนน้ำอะไรก็รอได้ตลอดการเขาน่ารักนะครับเขาน่ารักมากตัวรอเนี่ยน่ารักที่สุดอ้าวรอเต้ากับรออยู่แล้วฟันอาอยู่บนเขาเต้ากับสระอแต่อ่านเสียงสั้นรอฟังให้ดีนะครับเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวรอ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 นะครับนะรอนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าอะไรบ้างต่อไปอาลีฟนะครับอลิฟเต้ากับอหลังจากอลิฟมีตัชดีดตัชดีดอยู่บนนูนนะครับคุณอนวัฒน์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะตัชดีดอยู่บนนูนนูนเต้ากับนอนะครับอนออ่านไม่ได้อนอมันอ่านไม่ได้เราเลยกลับมาที่ตัวอลิฟกลับมาทำไมกลับมาดูว่าสระที่อยู่ที่อลิฟเนี่ยเป็นสระอะไรเอ้าสระที่อลิฟเป็นฟัตฮะฟัตฮาเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศนะครับ นะครับขอบคุณมากครับคุณอาริยัตไม้หันอากาศอลีฟนูนอไม้หันอากาศนออันอันนะครับเราวันนี้เราฝึกอันกันอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับเราจะไม่อันไม่อันนะอันอันนะนูนนะสอนนะครับสอนนะครับอ่านอ่านนะครับอ่านมากรอด้วยนะครับนูนนะอ่านครับรออันนะรออันนะวันนี้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อยู่ในอายะห์ที่142กับ113นะครับขึ้นยุคที่2รู้สึกว่าวันนี้นะครับรออันนะรออันนะตัวรอเรามาเฉลยตัวรอกันตัวรอนะครับพี่น้องมีคุณลักษณะอะไรบ้าง1ตัวรอก่อนนะครับพี่เหลี่ยมนะครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับเรามาดูตัวรอก่อนว่าบ้านอยู่ไหนตัวรอเนี่ยพี่น้องยังไม่ตอบมาเลยตัวรอวันนี้ตัวร้อเนี่ยปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกอันนี้เรารู้บางต้นก่อนทีนี้ตัวร้อนี่นะครับนะตัวร้อเนี่ย1เป็นอักษรที่ไม่พ่นลมนะครับ2เป็นอักษรอะไรครับเสียงอะไรครับฮะเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมเสียงกลางนะครับไม่แน่นไม่หลวม3เป็นอักษรที่นะครับเป็นอักษรที่เสียงอะไรครับเสียงตรงเขาไม่เป็นอิสติอะละนะครับเขาไม่เป็นอิสติอะละนะครับทำไมเพราะว่าตัวรอนั้นเขามีคุณลักษณะเขามีไม่ครบนะครับตามก็มีคุณสมบัติไม่ครบในเรื่องของอิสติอะละนะครับนะมีไม่ครบนะ4เขาเป็นอักษรที่เสียงผอม5เขาขาดไว6อัตตะครีดก็คือรัว7อันนี้7แล้วนะครับอิลฮิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของตะแคงลิ้นไม่ใช่เรานั่งอ่านตะแคงอยู่แบบนี้นะรอไม่ได้รอนะครับนะมันจะต้อง
ตะแคงเสียงนะครับตะแคงเสียงเราจะรอธรรมดาเลยไม่ได้นะครับนะเราต้องรอรอรอนะครับนะฮะลิ้นมันต้องรัวนะครับแล้วก็เสียงมันจะฟังแล้วมันจะจะออกตัวรอได้ชัดเจนนะครับนะให้ลิ้นมันรัววิธีการฝึกนี่ต้องลิ้นรัวไว้ก่อนนะครับนั่นคือการฝึกตัวรอนะครับอ้าวเสร็จนะครับตัวรอต่อไปตัวไซอีกตัวหนึ่งนะครับที่มักจะพบการอ่านผิดบ่อยนะครับตัวไซเนี่ยทำไมต้องพูดแบบนี้นะครับตัวไซเนี่ยจะเป็นอะไรครับจะอ่านเป็นไซไซไซนะครับไซไซนะครับไม่ใช่ไซไซวิธีการฝึกตัวไซนะครับให้ปลายลิ้นของเรามันรู้สึกว่ามันสั่นเวลาเราอ่านตัวไซเนี่ยอ้าวทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปอธิบายตัวไซกันเราถามก่อนนะครับว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนอย่างไรนะครับตัวไซเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรตัวไซนะครับหน้าไซนะครับหน้าไซเป็นคนอย่างไรนะครับนะครับนะพี่น้องตอบตัวไซมาและเขาบ้านอยู่ไหนแล้วก็เขาเป็นคนอย่างไรมีลักษณะเป็นคนอย่างไรบ้างเอาต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับนะไซเต้ากับโซโซนะครับเต้ากับโซโซนะครับทีนี้กัสรออยู่ที่เขาเต้ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นไซz z นะครับต่อไปยานูนยันนะครับยานูนยันไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับพี่น้องเราผ่านมาเยอะแล้วนูนนะซียันนะซียันนะซียันนะต่อไปครับพี่น้องฟันสามเอ้ยตัวไซยังไม่บอกนะครับนะเอาสะกดใหม่อีกครับไซซิยานูนยันนูนนะซียันนะซียันนะซียันนะนะครับตัวไซนะครับน้องฟิตเตนะครับตัวไซบ้านอยู่ไหนพี่น้องตัวไซบ้านอยู่ไหนนะครับพี่น้องไม่มีใครตอบมาเลยวันนี้ตัวไซนะครับนะตัวไซบ้านอยู่ไหนเอ่ยตัวไซบ้านอยู่ไหนเอ่ยหรือว่านะครับนะบ้านอยู่ไหนครับพี่น้องบ้านอยู่ที่ไหนครับตัวไซบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ช่องลิ้นนะครับไซไซนะครับนะอยู่ที่ช่องลิ้นนะครับซอสซีนไซนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมในเรื่องของสถานที่เกิดเสียงนะครับนะต่อไปเป็นคนอย่างไรบ้างหนึ่งไม่พ่นลมนะครับไม่พ่นลมที่เราเห็นอยู่นั่นไม่ใช่ไซเอ้ยไม่ใช่ลมนะครับนั่นคือเสียงนะครับเสียงหนึ่งไม่พ่นลมสองอักษรเสียงอะไรครับเสียงหลวม3เสียงตรง4ผอม5มีเยื่อใยและ6อัสซอฟีดเสียงสัตว์ปีกตัวไซคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับเสียงผึ้งนะครับนะตัวไซนะเอาต่อไปฟัน3ซี่ไม่มีสิวฟัน3ซี่ไม่มีสิวนั่นคือตัวอะไรครับตัวซีนอ้าวซีนบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรอ้าวซีนคล้ายๆกับสอนะพี่น้องนะจะใส่สออะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้ออกสอนะซีนเท่ากับสอดอมม่าอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอูอ่านเสียงสั้นซีนสู่สู่นะครับสู่นะต่อไปมีหัวแล้วก็มีหางโค้งๆนั่นคือตัววาววาวนูนวันนูนนะสุวรรณสุวรรณสุวรรณตัวซีนก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นเหมือนกันนะครับนะมันอยู่ที่ช่องลิ้นเหมือนกันแล้วก็1เป็นคนที่พ่นลม2เป็นอักษรที่เสียงหลวม3เสียงตรง4พร้อม5มีเยื่อใยและ6อัสซอฟีเสียงสัตว์ปีกคล้ายๆกับอะไรซีนคล้ายๆกับตั๊กแตนหรือจักรจันนะครับนั่นคือตัวซีนเอ้ยไม่ใช่ซีนตัวซีนนะครับพูดผิดเอาต่อไปฟัน3ซี่สิว3เม็ดฟัน3ซี่13เม็ดทำไมต้องพูดถึงฟันถึงสิวด้วยถึงจุดด้วยเพราะตรงนี้ก็จะมีการสับสนบ่อยเหมือนกันสับสนกับอะไรสับสนกับตัวซะนะครับส่วนมากจะสับสนกับตัวซะแล้วก็เด็กๆก็จะสับสนกับตัวซีนด้วยนะครับเนี่ยแตกต่างกันเลยซีนเขามีแต่ฟันอย่างเดียวไม่มีจุดเชนเขาจะมีจุดด้วยเชนเท่ากับชอนะครับนะทีนี้ฟระอยู่บนเชนเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นเชนเชต่อไปอลีฟนูนอันตรงนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับว่าคล้ายๆสระอะไรบ้างนูนนะอ่านครับชาอันนะชาอันนะชาอันนะเอาอีกครั้งครับสะกดพร้อมๆกันเชนชาอลีฟนูนอันนูนนะ
ชาอันนะขึ้นจมูกเลยครับเรารู้สึกว่าคันจมูกเวลาเราอ่านนูนตัชดีดเนี่ยชาอันนะชาอันนะเอาเชนบ้านอยู่ไหนพี่น้องเชนบ้านอยู่ไหนครับอยู่ที่กลางลิ้นนะครับยีมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้นเขาเป็นคนอย่างไรบ้าง1พ่นลมฟังให้ดีนะครับ1พ่นลม2เสียงหลวม3เสียงตรง4เสียงผอม5มีเยื่อใยและ6คือตัฟชีกระจายลมเราอย่าลืมในเรื่องของการกระจายลมของเชนนะครับนะเพราะเชนเนี่ยเราจะเผลอเรอแล้วก็มักจะเผลอเรอกันบ่อยนั่นก็คือการกระจายลมเอาต่อไปนะครับต่อไปอีก3ตัวสุดท้ายอ้วนๆตรงนี้เป็นเสียงอ้วนหมดเลยซอสอยู่ไหนพี่น้องซอสบ้านอยู่ไหนซอสบ้านอยู่ไหนตอบมานะครับเป็นคนอย่างไรบ้าง1 2 3นะครับ1 2 3นะครับตัวซอสต่อไปตัวซอสนะครับซอสวิธีการฝึกตัวซอสเหมือนกับเรายิ้มนะครับให้มันเห็นฟันด้วยเวลาเราอ่านตัวซอสนะครับนะให้เราอ่านตัวซอสนะครับซอสเต้ากับซอสาลานะครับที่ซอสมีกัสรอเต้ากับสระอีอ่านเสียงสั้นซอสสี่นะครับนะยานูนยันนูนนะซียั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 นนะตัวซอสอยู่ไหนพี่น้องซอสก็อยู่ช่องลิ้นเหมือนกันนะครับซอสอยู่ช่องลิ้นเหมือนกันนะครับนะทีนี้ซอสเป็นอะไรบ้าง1พ่นลม2อะไรครับหลวมแน่นกลางหลวม3เสียงแผลงนะครับอิสติอะละ4อิตบักเสียงอ้วน5เป็นอะไรครับมีเยื่อใยและก็6อัสซอฟีดเสียงสัตว์ปีกคล้ายๆกับอะไรคล้ายกับอะไรครับคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับงาหานนะครับหานนะนะครับพี่น้องก็จะได้ทบทวนกันนะครับการถามแบบนี้พี่น้องก็จะได้ร่วมทบทวนกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต่อไปตัววอดนะครับนะวอดอยู่ไหนครับพี่น้องดอทอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรตอบมานะครับดอทคล้ายๆกับดอทชะดาวอดนะครับตรงนี้นะครับไอ้เรียงครับมีอ้วนๆมีสิวอยู่ด้วยนะครับข้างลิ้นพองปากอัลฮัมดุลิลละห์นี่ซ้อมมาเร็วเลยตัวดอทนะครับนะนะครับรีบเลยตัวดอทนี่ซ้ออัลฮัมดุลิลละห์นะครับวอดเต้ากับดอชะดาดอมมะอยู่บนเค้าเต้ากับสระอูอ่านเสียงสั้นวอดดูบูนะครับบูต่อไปวาวนูนวันนูนนะบูวันนะบูวันนะบูวันนะเอาตัวดอทนะครับตัวดอทเนี่ยเป็นอักษรที่อยู่ที่ข้างลิ้นนะครับ1ไม่พ่นลม2เสียงอะไรครับเสียงหลวม3เสียงแปลง4เสียงอ้วน5มีเยื่อใยและ6เสียงอืดนะครับอิสติตอและตุนนั่นก็คือเสียงอืดนะครับตัวต้องมีเสียงอืดด้วยนะครับตัวดอทต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวอะไรครับตัวโต๊เอาโต๊บ้านอยู่ไหนพี่น้องครับโต๊บ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรตอบมานะครับเอาโต๊ใกล้ๆกับตอนะพี่น้องจะใส่ตออะไรก็แล้วแต่นะเอาที่สบายใจฟัดอาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอโต๊โต๊แต่อ่านเสียงสั้นนะครับโต๊โต๊โต๊นะอลีฟนูนอันโต๊โต๊อลีฟนูนอันนูนนะโต๊อันนะโต๊อันนะปออันนะนะครับนะอีกครั้งนะครับปอตองอัลฟนูนอันนูนนะปออันนะปออันนะเอาตัวตอนะครับ1ปลายลิ้นบ้านอยู่ไหนปลายลิ้นไปจรดที่โคนฟันเป็นคนอย่างไรบ้าง1ไม่พ่นลมสบายใจเลยใช่ไหมครับนี่ซะนานๆตอบได้แต่ก็ถูกนะครับนะครับนี่ละ2เป็นอักษรที่เสียงแน่น3เสียงแผลง4อ้วน5อะไรครับมีเยื่อใยตัดไกไม่ขาดนั่นคืออักษรเตาะแล้วก็6เป็นอักษรอะไรครับคอนคอละตัวเตาะเป็นอักษรที่แข็งแรงที่สุดจากอักษรในภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับตัวเตาะเนี่ยมีพลังแข็งแรงที่สุดนะครับวันนี้เราจะไม่อ่านฟาติฮะห์นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะต้องไปวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะไปสะกดซูเราะห์อัซซินซานใน2อายะห์สุดท้ายนะครับแล้วก็ต่อด้วยซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยนะครับนะเพราะว่าพี่น้องต้องรีบไปละหมาดวันศุกร์กันนะครับวันนี้นะรวมทั้งผมเองด้วยนะครับนะวันนี้นะครับก็ต้องรีบกันนะครับนะแต่ว่าเราก็เรียนให้มันได้ก่อนแหละนะครับนะก่อนจะไปนะเรียนให้มันเสร็จเรื่องเสร็จราวไปก่อนนะครับนะอย่างน้อยนะครับนะเราก็อ่านกันให้เสร็จก่อนนะครับนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับพี่น้องไม่ต้องรีบเวลายังมีเยอะนะครับนะอาบน้ำทันต่อแต่พี่น้องบาง
บางท่านมัสยิดอยู่ไกลนะครับนะบางท่านมัสยิดอยู่ไกลนะครับเหมือนผมนี่อยู่ใกล้บ้านนิดเดียวนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรครับเอาอ่านครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال قال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى นะครับนะครับนะวันนี้เราอยู่ในอายะห์ที่7กับ8นะครับนะพี่น้องเราจะไปแบบเร็วๆนะครับเราจะสะกดแบบเร็วๆนะครับว้าววะนะครับต่อไปมีมนะครับนี่คือตัวมีมนะครับก้มหัวลงล่างทีนี้หลังจากมีมตรงนี้นะครับเราเห็นไหมครับมันมีสีแดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับนะในหนังสือเล่มนี้พี่น้องหาซื้อได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้จากอาจารย์มังซดได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อโดยตรงมาจากมังกับผมและผมจะติดต่ออาจารย์มังซดให้นะครับอ้าวเมื่อนูนตายมีอยู่หน้าแบบนี้และหลังจากนูนตายมีตัวยะเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้มีมตัวนี้มาสะกดกับยะนี่เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ากดอะไรครับนะครับเขาเรียกว่ากดอะไรครับนะครับนะครับมีกดอะไรครับตรงนี้เขาเรียกกดอะไรของอิดดะกอมมาอันกุนนะนะครับนูนตายไปเจอกับยะนะครับนูนตายเจอกับยะนะครับก็อันจังนะครับอาบูวะอะลัยกุมุสลามครับเรียกว่าอิดดะกอมมาอันกุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2ยาวาวมีมนูนนะครับนะเอาอ่านครับมีมยาไม่นะครับต่อไปยาไปสะกดกับอีนเท่ากับสระอะนะครับยาอีนยานะครับยานะครับอีนเป็นอักษรเสียงกลางนะครับอักษรเสียงกลางนะครับยาอีนยาต่อไปมีมไปสะกดกับลามมีมเท่ากับมอลามเท่ากับลอนะครับบนลามมีสุกูนนะครับนะบนลามมีสุกูนอ่านว่าอะไรครับมีมลามมีมเท่ากับมอลออ่านไม่ได้เอาไม้หันอากาศมาใส่มหันอากาศมาจากไหนมาจากฟัดฮะที่อยู่ที่มีมแล้วไปสะกดกับคำข้างหลังมีมแล้วมันเอาลืมอายะที่7นะครับมาอายะที่8ซะแล้วนะครับมั่วใหญ่เลยนะครับพอรีบๆนะครับมึนใหญ่เลยพอรีบเข้านะครับนะเอาอายะนี้ก่อนนะครับฟาเท่ากับฟอนะครับฟาเนี่ยให้ปลายลิ้นนะครับมาเอ้ยมาพูดผิดให้ปลายฟันบนมาอัดที่ริมฝีปากล่างตรงที่มันเปียกๆด้านในนะครับนะฟาเท่ากับฟอฟาอยู่บนฟาเท่ากับสระอาแล้วอ่านเสียงสั้นฟาฟะต่อไปเนี่ยนูนตายนะครับแล้วก็หลังจากนูนตายมีตัวยะนะครับเราก็จะต้องให้มีมตัวนี้เนี่ยไปสะกดกับยะเลยนะครับทำไมผมไม่บอกว่ามีตัชดีดด้วยคือผมไม่อยากอธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่าบางหนังสือนั้นเขาไม่ใส่ตัชดีดมาเดี๋ยวถ้าพี่น้องจำแก้ตัชดีดเพราะพี่น้องไปอ่านหนังสือที่เขาไม่ใส่ตัชดีดมาพี่น้องก็จะไม่อ่านตรงนี้นะครับนะเอานะครับมีมยาไมยาอินยามีมลามัลมีมซามิสกอฟอัลีฟกอลามละนะครับลามละซาร์ซาร์รอรอตันตินคอยาคอยนะครับคอยาคอยนะตรงนี้ก็ตรงนี้ตันวีนเจอกับนะครับนะตอนนี้ตันวีนเจอกับคอนะครับอิสฮาคอ่านได้ชัดเจนนะครับไม่หน่วงเสียงนะครับมีอะไรครับมี6ตัวอลิฟอินเกนาคอฮานะครับนะต่อไปนะครับคอยาคอยนะครับนะคอไปสะกดกับยาเท่ากับสระไอเลยนะครับบางคงศักดิ์วะอะลัยกุมุสสลามนะครับรอนะทีนี้รอก็ไปสะกดกับ
ยะอีกนะครับเพราะว่าตันวีนอยู่หน้าตัวยะนะครับเราก็จะต้องอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2เขาเรียกว่าอิดดะกอมมานคุณนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียงนะครับนะรอยาไรยายารอรองฮาหูนะครับอ่านครับฟะมันยะมัลมิสกอลดะรรตินคอยรยะรังอีกครั้งนะครับฟะมัยยะมัลมิสกอลดะรรตินคอยรยะรังต่อไปสะกดพร้อมๆกันนะครับรอบนี้ไม่อธิบายแล้วฟะฟะมีมยามัยยาอินยามีมลามัลมีมซามิสมิสนะครับมิสตัวซานะกอฟอลิฟกอลามลาซามรอซารรอรอตันตินคอยาคอยรอยาไรยายารอรอฮาหูฟะมัยยะมัลมิสقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ต่อไปนะครับอายะห์ต่อไปอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์นี้ว่าว่ามีมยาไม่พี่น้องบอกว่าแล้วบนนูนมีสุกูนอยู่ทำไมไม่อ่านนูนตายเจอกับยานะครับอิดะกอมมานคุณนะเราจะต้องไปสะกดกับตัวหลังได้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2มี4ตัวยาวาวมีมนูนนะครับอิดะกอมมานกุนนะเนี่ยพร้อมกับหน่วงเสียง2นะครับนะยาอีนยามีมลามัลมีมซามิสมิสมิสนะครับกอฟอลีฟกอนะครับตัวกอเป็นอักษรที่มีความเป็นอิสติอละมากที่สุดจากอักษรอิสติอละทั้ง7ลามละซานวาซาร์ซาร์นะครับรอรอนจันจินตรงนี้ตันวีนเจอกับเชนนะครับเราก็มาดูว่าเชนเนี่ยอยู่ในกฎไหนเชนอยู่ในกฎของอิคฟาเขาบอกว่ายังไงอิคฟาอ่านซุ่มซ่อนพร้อมกับหน่วงเสียง2มี15ตัวตาซายีมดานดานไซซีนเชนซอดดอตตอซอฟากอฟครับนะครับเชนรอชาร์รอยไอรอยาไรอ่านเราก็ไปสะกดกับยาอีกแล้วนะครับเอาทำไมเมื่อตะกี้ผมบอกแล้วว่าทำไมผมถึงไม่บอกว่าเพราะมันมีตัชดีดเพราะหนังสือบางเล่มเขาจะไม่ใส่ตัชดีดมาให้นะครับเหมือนหนังสือเล่มนี้นะครับเหมือนอัลกุรอานุลกะรีมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตัชดีดมานะครับนะคอร์สอาหรับเนี่ยเขาจะไม่ใส่มานะครับนะแล้วทีนี้ถ้าผมสอนแบบนั้นพอพี่น้องไปดูหนังสือที่ว่าเขาไม่ใส่ตัชดีดพี่น้องก็จะไม่อ่านเป็นอาจจะไม่สะกดเดี๋ยวมันก็จะไม่อ่านไปเข้ากันหรือว่ากล้ำกันเนี่ยมันก็อ่านไม่ถูกนะครับนะไม่ถูกกฎนะครับรอยาไรยายารอรอฮาหูอ่านครับว่ามันยะมัลมิสว่ามันยะมัลมิสกอลดะรรตินชัรยะรว่ามันยะมัลมิสกอลดะรรตินชัรยะรอีกครั้งครับเราสะกดไม่ต้องอธิบายนะครับว่าวะมีมยาไมยาอินยามีมลามมัลนะครับมีมซามิสมิสกอฟอลิฟกอนะครับเราใส่เองได้ไหมตรงไหนอีกคุณนริยัตไม่รู้นี่นะครับใส่มาเลยเนี่ยคุณนริยัตใส่มาได้เลยนะครับใส่มาได้ครับคุณนริยัตมีมลามมัลมีมซามิสกอฟอลิฟกอลามละซารรอซารรอรอตันตินเชนรอชาร์รอยาไรยายารอรอฮาฮูฮาฮูนะครับเมื่อตรงนี้เนี่ยนะครับนะนะครับนะนะครับนะนะครับตรงนี้นะครับดมมากขับหัวแบบนี้นะครับนะและคุณอริยัตคิดว่าใส่ได้ไหมครับผมคุณอริยัตตอบมาเลยนะครับนะตอบมาเลยถามแล้วก็ต้องตอบไม่ให้ด้วยนะครับคุณอริยัตนะครับนะนะครับในฐานะที่ท่านอยู่เรียนพอเนาะอยู่นะครับท่านก็มีอุสตาดให้ท่านถามอยู่แล้วนะครับท่านก็ตอบให้พี่น้องเขาได้จะสบายใจหน่อยนะครับนะเห็นคำถามแล้วก็คุณนายช่วยตอบด้วยนะครับอ่านครับ
ผมบอกแล้วนะครับช่องเราเป็นช่องของพี่น้องทุกคนนะครับนะครับนะมีคำถามมาก็คุณอาริยะก็ช่วยตอบด้วยนะครับว่ามันยะมัลมิสกอละซะรอตชัรยรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อไปเราจะไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่100เท่าไหร่นะ142 43นะครับนะนะครับนะครับนะครับนะวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆรีบๆนะครับนะเพราะว่าพี่น้องหลายท่านนะครับจะต้องรีบไปละหมาดกันนะครับนะในวันนี้จะต้องรีบไปมัสยิดกันก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับที่เข้ามาแล้วนะครับนะก็ก่อนอื่นก็พี่น้องครับวันนี้ขอโฆษณาอีกนิดนะครับนะพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจที่ต้องการที่จะทานเนื้อแดดเดียวดาน่าบายครูดีนนะครับเนื้อสำเร็จรูปเนื้อที่พี่น้องนั้นซื้อไปแล้วพี่น้องไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพี่น้องครับเนื้อที่พี่น้องนั้นสามารถทานได้เลยสำหรับพี่น้องที่มีชั่วโมงเร่งรีบชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเนื้อแดดเดียวดาน่าบายครูดีนนั้นจะเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องได้นะครับเรามี3ขนาดให้ท่านเลือกนะครับนะขนาดให้ท่านเลือกนะครับนะนะ1ขนาด1ขีดนะครับนะขนาด1ขีดนะครับนะ120บาทพร้อมค่าส่ง2 480บาทครึ่งกิโลนะครับ480บาทพร้อมค่าส่งทั่วประเทศ3 1กิโลนะครับ880บาทพร้อมค่าส่งทั่วประเทศนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังในการทำงานศาสนาในการสอนอัลกุรอานให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับในการที่จะสนับสนุนครอบครัวของผมนะครับอามีนยารบบะอาละมีนนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถช่วยกันดุอาให้กับผมได้นะครับช่วยดุอาให้กับผมได้นะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซักมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนครอบครัวครูดีนโดยดีมาได้มาด้วยดีมาโดยตลอดนะครับนะครับนะคุณชาริฟอะลัยกุมุสลามครับต่อไปซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับวันนี้อายะห์ที่142ถึง143นะครับก็อยู่ในวันนี้จะขึ้นยุซที่2นะครับสำหรับการเรียนกุรอานขั้นพื้นฐานของเรานะครับนะฝึกอ่านกันในยุซที่2แล้วสำหรับวันนี้นะครับอ่านครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمตะกุมเอานะครับนั่นเรามาดูนะครับซะยะกูลุสนากูก็ยาว2อะรอกานะครับเขาเขียนตรงนี้มาตัวกอฟเนี่ยมามาชาอัลลอฮ์นะครับรูปนี้สวยมากนะครับนะนะครับนะครับกูตัวกอฟเนี่ยเป็นอักษรอิสติละแล้วก็มีความเป็นอิสติละมากที่สุดจากอักษรทั้ง7นะครับลุสซูฟะฮานะครับลามไปสะกดกับซีนนะครับเขาเรียกว่าลามชัมซียะตรงนี้นะครับซูฟาฮาตรงนี้นะครับมีหลังคาอยู่นะครับนะหลังคานี้นะครับนะเป็นหลังคาหนานะครับเขาเรียกว่ามัดมุตตาซินนะครับอ่านยาว5ฮะรอกะสังเกตยังไงนะครับตอนนี้ทุกหนังสือนะครับเขาจะมีหลังคาหนาหลังคาบางไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นหลังคาหนาเราก็จำไว้เลยว่าอ๋อมันจะต้องอ่านยาวเยอะกว่าหลังคาบางนะครับนะวิธีการจำง่ายๆเอ้าอูมินันนะครับพี่น้องหลักตะจวีดพี่น้องก็จะรู้ว่าเมื่อมีฮัมซะตกหลังจากอักษรเสียงยาวนะครับนี่คือสำหรับพี่น้องที่นะครับต้องการในการจำในแบบตะจวีดนะครับนะฮัมซะตกหลังจากอักษรเสียงยาวนะครับนะครับนะครับฮะจีอับดุลกอนีวะอะลัยกุมุสสลามนะครับครับเอาต่อไปนะครับมินันนะหนุ่งเสียงนะครับขึ้นจมูก2อะรอกะนะยาว2อะรอกะนะครับนะซีมาวัลลาฮุมวัลลาฮุมนะครับอ่านเน้นนะครับตัวลามนะทีนี้ลามมีขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องอ่านยาว2อะรอกะนะครับก็เรียกว่ามัดตัวบีอีรอมัดอัสดีนะครับนะฮุมนะครับมีสุกูนนะครับก็อ่านให้ชัดนะครับอิซฮัดนะครับในตรงนี้อิซฮัดชะฟาวีนะครับอ่านให้ชัดนะครับอ่านให้ชัดตัวมีมนะครับนะ
อานิชัดนะครับมีมของเขานะครับนะนะครับในเรื่องของมีมอานิชัดนะครับนะตรงนี้ก็ไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับมีมนะครับลาหุนนะไม่หน่วงเสียงนะครับมีมสุกูนเนี้ยนะครับนูนตายเจกับกอฟนะครับเรียงครับผมบอกแล้วนะครับเมื่อบนนูนมีสุกูนนะครับให้พี่น้องจำไว้เลยว่าหลังจากเขาเนี่ยจะเกิดการอ่านขึ้นมาแน่นอนหนึ่งการอ่านอยู่ที่ว่าการอ่านนั้นอยู่ที่ว่าอักษรนั้นอยู่ในกฎไหนอยู่ที่ว่าอักษรนั้นอยู่ในกฎไหนเอากอฟอยู่ในกฎของอิฟแฟอิฟแฟเขาว่าอย่างไรนูนตายหรือตันวีนเจอกับอิฟแฟอ่านซุ่มซ่อนพร้อมหน่วงเสียงสองมี15อักษรเราค่อยว่ากันนะครับก็เราซ่อนนูนเอาไว้แล้วก็เสียงของเรานั้นไปจ่อไว้ที่อักษรอะไรครับอักษรที่ตกหลังจากนูนตายนะครับไปจ่อไว้ที่อักษรนั้นนะครับโอ้กายะก็มากายะก็ไม่ยอมนะครับหัวหน้าห้องส่งรูปคุมหัวมาอักษรสีเขียวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอักษรสีเขียวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากนะครับกะคณะที่ถามมานะครับอักษรสีเขียวในที่นี้นะครับในหนังสือนี้นะครับผมขอย้ํานะครับว่าในหนังสือนี้ที่เป็นอักษรสีเขียวเขาบอกว่าเป็นอักษรอิสติอละนะครับในหนังสือเล่มนี้เขารวมตัวรอมาด้วยนะครับกันนะนะครับนะแต่ในมาตันยะซารีเนี่ยในของอิหม่ามยะซารีหรือว่าของอิหม่ามนะครับของเชคอัสเวดเนี่ยเขาไม่คิดตัวรอนะครับนะแต่ในหนังสือนี้เขาเขียนตัวรอมาด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็นะครับเราก็ไม่นะครับมันแล้วแต่ที่เขาเรียนมานะครับนะที่เขาเขียนมาในหนังสือเล่มนี้ก็จะใส่มาด้วยนะครับนะวะอะลัยกุมุสสลามนะครับคุณนัสมุสตาฟานะครับกะอามีนานะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะกะอานะนะครับเข้าใจไหมครับเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวสีเขียวเนี่ยเป็นอักษรอิสติละสีแดงก็คือหน่วงเสียงนะครับเนี่ยเขาเอาสีอะไรเนี่ยสีชมพูหน่วงเสียงนะครับสีชมพูเขาจะให้มาเป็นหน่วงเสียงแล้วก็สีอะไรอีกสีแดงสีแดงนี่เขาจะให้เป็นอิฟาทีนี้สีฟ้าเขาบอกว่าเป็นเสียงสะท้อนนะครับนะเขามีทั้งหมดกี่สีเนี่ย1 2 3ประมาณ4ถึง5สีนะครับนะครับนะประมาณนั้นนะครับกะกันนะครับไม่รู้ว่าเข้าใจไหมนะครับอธิบายไปกุยบตรงนี้เป็นสีฟ้าเสียงสะท้อนนะครับนี่สะท้อนเบาสุกรอกุยบลันทีมุลลันทีกานูกาตุกับนะครับกานูอะลัยฮานะครับบนยะมีสุกูนก่อนหน้ายะเป็นฟาอ่านนะครับอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงนะครับนะครับนะครับอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงนะครับนะครับเราจะไม่รีบนะครับนะเราจะต้องไม่อ่านกระจากด้วยนะครับมูฮัมหมัดฟารีนะครับจากมาเลเซียวะอะลัยกุมุสสลามนะครับแม่นะครับกุลลิลละกุลลิลละนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่านให้เข้ากันเลยนะครับอ่านให้เข้ากันเลยนะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับกันนะนะครับนะกันนะเขาเรียกว่าอะไรแล้วครับตรงนี้อิดดะกอมมูตามาซีไลมั้ยครับเนี่ยนะครับคืออักษรที่สถานที่เกิดเสียงเหมือนกันแล้วก็คุณลักษณะอักษรที่สถานที่เกิดเสียงที่เดียวกันแล้วก็คุณลักษณะนั้นก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอิดะกอมมุตามาซิไลถูกไหมครับกันนะถ้าผิดนะครับกันนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือว่าคุณอาลียะนะครับถ้าผมตอบผิดหรือว่ากาอาชะนะครับถูกไหมครับตรงนี้ลิลละนะครับนามชื่อของลอตลาเมื่อนำหน้าด้วยกับกัสรอนะครับจะต้องอ่านว่าลานะครับเราจะไม่อ่านว่ารอนะต่อไปฮิลเมชนะครับไปสะกดกับลามนะครับไปสะกดกับลามตรงนี้ก็เรียกว่าลามคอมาริยะนะครับอ่านให้ชัดลามนะครับไม่ต้องเน้นอ่านให้ชัดเมชนะครับตัวเชนมีตัชดีดเราก็จะต้องอ่านให้มันชัดนะครับเมชนะครับนะเราจะต้องออกลมกระจายลมมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นถ้าเราไม่มีกระจายลมมันจะกลายเป็นมัสอย่างเดียวนะครับสิฟัตของเขาจะไม่ครบนะครับมัชริกวัลมัลริบมัลตัวเกนนะครับตัวเกนนะครับมีสุกูนเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับมัลมันจะกลางใกล้ๆนะครับมัลนิมนะครับตรงนี้ก็สะท้อนนะครับยะนีไมยะชาไมตรงนี้ก็ให้สีชมพูมานะครับหนังสือตัจวีดแบบนี้นะครับพี่น้องสามารถสั่งได้นะครับจากของอาจารย์มังโซดนะครับพี่น้องจะสั่งผ่านทางผมมาก็ได้นะครับเล่มละ 1,100 บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะติดต่อท่านให้นะครับนูนตายเจอกับยานะครับเห็นแล้วครับผมบอกแล้วว่าถ้าหากว่ามีนูนตายอยู่ด้านหน้ามีนูนตายอยู่ด้านหน้าข้างหลังนั้นจะต้องเกิดการอ่านขึ้นมาแน่นอนอยู่ที่ว่าอักษรที่ตกด้านหลังนั้นอยู่ในกฎไหน
้าวตัวยาอยู่ในกฎของอิดดารอมมาอันกุนนะเขาบอกว่ายังไงอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2มีเสียกสอนยาวาวมีมนูนยาชานะครับทีนี้มีหลังคาหนาอยู่นะครับมีหลังคาหนาอยู่นะครับยาสกิลละนะครับกันนะนะครับใช่นะครับถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าอิดดารอมมุตามาซิไลนะครับอิดดารอมมุตามาซิไลนะครับนะอ้าวมีหลังคาหนาอยู่ยาวนะครับ5ฮารอกะห์เค้าเรียกว่ามัดมุตตะซินนะครับตรงนี้อีลาซิรอยนะครับเนี่ยกันนะนะครับเนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยเป็นอักษรเสียงหนานะครับตรงนี้นะครับนะเขาให้มานะครับนะซิรอติมตัวโต๊ะนะครับนะทีนี้ที่โต๊ะนั้นมีตันวีนอยู่แล้วก็หลังจากโต๊ะตันวีนนั้นมีมีมนะครับมีมีมเราก็ไปตีกันเลยนะครับไปควบเลยนะครับเขาเรียกว่าอิดากอมมานกุนนะกฎของเขาคืออิดากอมมานกุนนะไม่ใช่เขาเรียกนะครับกฎของเขาคืออิดากอมมานกุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2นะครับมี4ตัวยาวาวมีมนูนนะครับซิรอติมมุสนะครับมุสนะครับทีนี้ซีนกับตาอยู่ติดกันนะครับเราจะต้องอ่านซีนให้เสร็จก่อนมุสตะกีมมุสนะครับมุสนะครับตัวซีนเป็นอักษรเสียงหลวมนะครับนะเสียงรอคอว่านะครับมุสเราจะไปอ่านมุสตะกีมไม่ได้นะครับเราต้องอ่านซีนให้เสร็จก่อนลมซีนให้เสร็จแล้วก็ไปตัวตามุสตะกีมตัวกอฟนะครับกีมกีมเราจะไม่อ่านว่ากีมเราจะไม่ห่อปากนะครับนะเราจะไม่ห่อปากนะครับนะตัวกอฟเนี่ยนะครับนะเวลามันเป็นกัสรอเนี่ยจะอ่านยากนิดนึงนะครับนะเวลาเราอ่านหยุดแบบนี้เขาเรียกว่ามัดอาริลิสสุกูลนะครับให้ตัวสุดท้ายนั้นเป็นสุกูลนะครับนะตัวสุดท้ายเป็นสุกูลนะครับต่อไปนะครับอายะต่อไปอายะที่143นะครับนะ143ต่อไปครับวะกะซาไม่นะครับوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيهوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الحمد لله نقب نقبناต่อไปนะครับเราจะไปแบบเร็วๆแล้วนะครับนะเพราะว่าเวลามันเนี่ยพี่น้องจะต้องไปวันศุกร์ด้วยนะครับวะกะซานะครับยาว2อะรอกะลิกะยะอัลนะครับอ่านให้มันชัดลามนะครับอ่านให้มันชัดลามนะครับนะกระดูกลิ้นนะครับวิธีการกระดูกลิ้นเนี่ยมันง่ายคือเงยหน้านิดนึงอัลอัลนะคุมนะคุมนะครับนี่ก็มีมสุกูนนะครับเค้าเรียกว่าอินฮัชชะฟาวีนะครับอ่านให้ชัดมีมนะครับเพราะมีมต้องอ่านชัดไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับลากุนนะไม่หน่วงเสียงอุมตรงนี้หน่วงเสียงนะครับนะครับนะหน่วงเสียงนะครับนะหน่วงเสียง2อะรอกะนะครับเพราะบนมีตัชดีดอยู่นะครับนะครับนะนะครับพี่น้องช่วยดูอาให้กับพ่อน้องของคุณอลิยัดด้วยนะครับตอนนี้ดูเล่นฮานอยู่นะครับนะดูคุณอลิยัดออกมานะครับนะมาดูฝ่ายความมั่นคงนะครับเล่นงานอยู่นะครับพี่น้องก็ช่วยดูอานะครับเราตลาดนั้นได้ช่วยเหลือปกป้องพ่อน้องนะครับของคุณอลิยัดด้วยนะครับนะขอทำดีแล้วนะครับอามีนยารอบบันอาลามีนนะครับขอตลาดนั้นได้ปกป้องรักษานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุมมะของท่านนบีต่อไปนะครับอามีนยารอบบันอาลามีนนะครับอุมมะเจ้านะครับตันวีนเจอกับวาวนะครับอิดะกอมานกุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2นะครับยาวาวมินนูนวันเซงปอลนะครับตัวโต๊ะนะครับนะหลังจากตันวีนตรงนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวลามนะครับเป็นตัวลามนะครับเราจะไม่พูดเรื่องตัชดีดนะครับเป็นตัวลามลามอยู่ในกฎของอิดะกอมบิลาฮุนนะอ่านให้เข้ากันพร้อมหน่วงเสียง2มี2ตัวลามกับรอนะครับลีนจังกูนูฮะตรงนี้ยาวหมดเลย2อะรอกะห์นะครับชูฮาดะชูฮาดะนะครับนะตรงนี้ไม่ยาวนะครับดะนะครับนะดะตรงนี้ยาวนะครับนะ
มัดอะไรครับมัดมุตะซินนะครับนะนะอะอะลันตรงนี้หนองเสียงนะครับนี่ของไอ้สีแดงมาเห็นยังครับเนี่ยหนองเสียงเอ้ยสีชมพูมาหนองเสียงนะครับ2อะรอกะนะซิวะยะกูนะรอซูลุอะลัยกุมชัยดานะครับเวลาเราอ่านหยุดบนสระฟะนาไตเนี่ยนะครับนะหยุดยาว2อะรอกะนะครับก็เรียกว่ามัดอีวัดนะครับوما جعلنا القب قب นะครับตัวกอไปสะกดกับบะนะครับบะมีสุกูนนะครับเค้าเรียกว่านะครับกอลกอละอันสะท้อนนะครับสะท้อนเสียงนะครับสุรอสะท้อนเบากิบละตัลลันติกุนุนตาเจอกับตานะครับอิคฟาอันซุ่มซ่อนพร้อมกับหนวงเสียง2นะครับกุนตะอะไลฮาตรงนี้นะครับหลังคาบางเห็นยังครับเนี่ยหลังคามันจะแตกต่างกันนะครับนะเนี่ยหลังคาตรงเนี้ยบางอยู่เห็นยังครับตรงนี้เขาเรียกว่ามัดยาอิสนะครับมุงฟซินอนุญาตให้อ่านได้3แบบ2 4 5นะครับนะฮาอิลลาลินานะครับนะนูนเป็นสะกดกับอินนะครับอินเป็นอักษรเสียงรวมนะครับนะออกมาอัพมาอัพนะครับนูนเอ้ยมีมเอ้ยอินเป็นอักษรเสียงกลางนะครับไม่ใช่รวมพูดผิดนะครับเป็นอักษรเสียงกลางนะครับนะนะครับกลางนะครับเราจะไม่อ่านว่านะหรือว่านะหรือว่านอนะครับนะเราจะไม่อ่านแบบนั้นนะครับนะนะครับเสียงมันจะอยู่ระหว่างหลวมกับกลางนะเอ้ยหลวมกับแน่นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวอินเนี่ยละมาไม่นูนตายเจอกับยานะครับอิดะกอมานกุนนะไม่ยัดจะมีอุรสูอุรสูละมิไม่นูนตายเจอกับยาอิดะกอมานกุนนะนะครับอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหนวงเสียง2แล้วก็ตรงนี้อีกนูนตายไปเจอกับกอฟอีกนะครับนะเขาเรียกว่าอิคฟาอ่านซุ่มซ่อนพร้อมกับหนวงเสียง2นะครับนะยะกอลีมูอะลาอะกิบัยนะครับการอ่านหยุดลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามัดลีนนะครับนะมัดไลนะครับมัดไลนะครับอ่านให้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสุกูนนะครับคือเราไปหยุดบนตัวสุดท้ายเลยนะครับเวลาเราหยุดเนี่ยแต่เราต้องลากไปก่อนนะครับเราจะต้องใบทีนี้เราจะค่อยไปตัวฮานะครับไม่ใช่ว่าใบเลยมันอันนั้นไม่ได้นะครับเราลากไปก่อนนะครับลากไปทีละนิดก่อนนะครับเอาไปใบนะครับนะตัวฮานะครับเวลาเราหยุดก็ลงไปที่ลำคอส่วนอะไรครับส่วนลึกเพราะตัวฮาใหญ่ที่อยู่ที่ลำคอส่วนลึกนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องแบตจะหมดอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะพี่น้องวันนี้รีบๆนะครับรีบๆนะเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับพี่น้องอาจจะฟังผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับวันนี้นะเพราะว่าพี่น้องหลายท่านต้องรีบไปละหมาดวันศุกร์นะครับนะเอาต่อไปวะอิวะอิอิสติละคือเสียงแผลงไหมอิสติละถูกต้องครับเสียงแผลงครับถูกต้องนะครับกันนะอิสติละคือเสียงแผลงนะครับต่อไปวะอินนูนตาเจอกับกราฟนะครับอิฟ้าอ่านซุ่มซ่อนพร้อมกับหนวงเสียง2อีกแล้วครับเนี่ยเขาให้สีแดงมาใช่ไหมครับพี่น้องก็ถ้าพี่น้องมีหนังสือนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเมื่อเป็นสีแดงก็เป็นอิฟ้านะครับนะอินกานัตนะครับนูนไม่สะกดกับน้านะครับบนตามีสุกูนอยู่นะครับเราก็นะครับอ่านอะไรครับพ่นลมด้วยนะครับนั้นนัตใกล้ๆจึกนะครับแต่มันไม่ใช่พี่น้องอ่านนัตจึนัตจึอันนี้ไม่ได้นะครับนัตลังกาบีรอนจันตันวีนเจอกับอัมลิเจอกับอัลิฟนะครับนะเจอกับอัมซานะครับนะอิซฮารอายชัดเจนไม่ต้องหนุงเสียงมีกี่ตัวครับมี6ตัวอัลิฟอินเกนาคอฮานะครับนะอิลลาอัลลซีนะฮาดัลลอฮ์นามชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อนำหน้าด้วยกับสระฟัตฮะจะต้องอ่านเป็นลอوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْإِنْ นะครับหนองเสียงนะครับขอให้สีเขียวมาให้สีแดงมาให้แดงครับนะอ๋อนะครับในทีนี้เนี่ยเพราะว่าชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องเห็นไหมครับคือชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเขาให้สีเขียวมาด้วยนะครับนะคือเวลาเป็นชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็นำหน้าด้วยฟัตฮะเนี่ยเขาจะให้อ่านเสียงหนานะครับนะเขาจะให้อ่านเสียงหนานะครับนะอ๋อนะครับนะครับนะเนี่ยนะครับเนี่ยเรียงครับนะเขาจะให้อ่านเสียงหนาตรงนี้นะครับเขาไม่ได้แยกว่าอักษรอิสติละหรือว่าอะไรเขาจะบอกว่าอ่านเสียงหนาอย่างเดียวนะครับนะที่เป็นสีเขียวนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับหนังสือด้วยนะครับนะอินนัลลอฮะบินนาสิลรออูฟุรฮีมตันวีนเจอกับรอนะครับตันวีนเจอกับรอนะเขาเรียกว่าอิดะกอมบิลาคุณนะอ่านให้เข้ากันไม่ต้องหน่วงเสียงมี2ตัวนะครับลามกับรอนะครับลามกับรอนะครับ
นะครับนะลามกับรอนะครับอ่านให้เข้ากันไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับมี2ตัวนะครับต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับเราก็การเรียนการสอนกุรอานขั้นพื้นฐานของเราอยู่ในช่วงท้ายนะครับผมต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับหากสิ่งไหนที่ผมพูดไปผิดไปหรือว่าพูดผิดพลาดไปนะครับผมต้องขอมาพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องนะครับให้อภัยผมแล้วก็ดุอาให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับแล้วขอละลานั้นได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับแล้วก็ให้ละลานั้นได้ตอบรับอามานของผมแล้วก็ของพี่น้องทุกๆท่านนะครับอามีนยารอบบันอาลามีนขอให้เราทั้งหมดนะครับได้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลมีริสกีที่บารอกัตนะครับอามีนยารอบบันอาลามีนนะครับاللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمناعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام كن جميلة نقب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته